จ้าเจ๊ใกล้หลุดกักตัวแล้วนะครับบอกครับมีนักเตะควาสกิฟอนตาเล่ขอสมัครเป็นเพื่อนกันเพียบเลยครับน่ายินดี ยินดีต้อนรับกับสุดชาแนลความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากคุยตามด้วยครับกาดเท่าบ้านะครับเจ้าเจชนาทิพย์ของเราจะหลุดกักตัวแล้วก็ซ้อมวันแรกวันที่26มกรานะครับพ่อครับโอ้โหจะต้องเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนครับซ้อมครั้งแรกเจอใครกันบ้างชนาทิพย์คุยกับใครชนาทิพย์ตลกอย่างไรติ๊บนู่นติ๊บนี่ติ๊บนั่นผมจะมาส่องแบบตามติดตูดตามติดชนาทิพย์ให้กับพ่อทุกคนได้รับชมเองครับเพราะว่าช่องนี้เคยได้รับฉายาว่าชนาทิพย์ Channel สาขา2ครับแหมอวยชนาทิพย์จนออกหน้าออกตามาแล้วใครด่าไม่สนเพราะว่ารักเขาตัวเล็กน่ารักแหมเมื่อวานโค้ชควาสกิฟอนตาเล่ก็ออกมาพูดถึงโปรเจกต์ของชนาทิพย์แล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับเขาดีครับว่าอยากให้เล่นร่วมกับใครอะไรยังไงบ้างครับก็ตามนั้นครับพ่อครับความบันเทิงในฟุตบอลอาเซียนมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลากันครับพ่อครับแหมพาไปดูรูปนี้กันก่อนนี่คือใครเขามาแล้วต้องแก๊กวิ่งหน่อยเดี๋ยวสาวหาว่าเราไม่ฟิตยังไงหลังจากที่ไปพักรักษาตัวบินไปถึงเกาหลีเพื่อดูแลร่างกายเขาไปเข้าฟิตเนสเพื่อฟิตความฟิตที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนี่ดวนวันฮาวผู้เล่นทีมชาติเวียดนามครับพ่อครับเขาเริ่มฟิตแล้วพร้อมลงสนาม1แมตช์เจ็บอีก1ปีอีกครั้งหนึ่งแล้วแหมถูกโค้ชปาร์คใช้งานอย่างหนักมันก็แบบนี้นะครับนี่คือรูปที่เขาโพสต์ใน TikTok ของเขาเองนะครับเรียกกระแสสาวกรี๊ดให้กับแฟนคลับเวียดนามได้รับชมหน่อยครับส่วนที่ญี่ปุ่นครับก็มีความฮือฮาไม่ใช่น้อยเพราะว่านักเตะอย่างมิโตมะแล้วก็นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นอย่างโคกิมาชิดะตัวที่อยู่สโมสรโรเยลยูเนียนอ่านชื่อผิดขออภัยเพราะอ่านไม่ออกทีมในลีกใหญ่ของจูเบแลนต์โปลีกเบลเยียมนั่นแหละครับพ่อครับมิโตมะไบรตันปล่อยยืมตัวมาสโมสรนี้นะครับแล้วก็ไปปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ประเทศเบลเยียมด้วยครับเล่นเอานักเตะเบลเยียมฮ่าออกอากาศกันเลยทีเดียวครับลองไปฟังดูดีกว่ามันเพลงดราก้อนบอลมิใช่หรือคลื่นเตาแถมดราก้อนบอลภาคหนึ่งซะด้วยตอนยังเป็นเด็กผมก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ฟังเพลงดราก้อนบอลที่มีคนญี่ปุ่นร้องให้ฟังแบบนี้มันไพเราะมากเลยครับนี่คือเดนิสอูเดฟนักเตะเยอรมันเชื้อสายตุรกีในสโมสรเดียวกับมิโตมะนั่นแหละครับแม่แกอยู่เยอรมันแกยังเคยดูดราก้อนบอลเลยครับพ่อครับใครมาจากฟอนตาเล่แม่งเอ้ยไม่ใช่ครับมันเพี้ยนทุกคนครับห่างๆกันไหมครับไปกันที่เรื่องของประเทศเวียดนามบ้างนะครับพ่อครับประเทศเวียดนามเมื่อวานมันมีความเฮฮาครับเพราะว่ามีผู้รักษาประตูของเขาติด1ใน10ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลกนี้ด้วยครับไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงครับพ่อครับอ่ะเป็นอย่างไรไปกันที่สื่อนี้เลยครับสื่ออย่าง vietnamnet.vietnam ครับพ่อครับก็พาดหัวข่าวแบบนี้ครับว่าถุงหมาโหยนบกบก210ลึกก๋อยแต่ว่าอะไรผู้สับประตูโฮวานไวติดอันดับที่10ของโลกเฮ้ยมันมีด้วยหรือผู้สับประตูเวียดนามติดอันดับ10ของโลกเขาก็บอกแบบนี้ครับว่าอัมโบรฟุตซอลอวอร์ดอ๋อนี่คือการจัดอันดับผู้สับประตูในฟุตซอลโลกนะครับบอกครับโหแต่ก็สุดยอดอยู่ดีก็บอกครับว่าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านฟุตซอลมีชื่อเสียงอย่างฟุตซอลแพลเน็ตนะครับประกาศในอัมโบรฟุตซอลอวอร์ดนะครับซึ่งมีหลากหลายตำแหน่งครับผู้สับประตูเวียดนามครับโฮวันไวติดอันดับ10ผู้สับประตูที่ดีสุดในโลกด้วยคะแนนโหวต21โหวตนะครับไม่ธรรมดาคือเขามีทีมงานให้โหวตกันนะครับไม่ใช่ว่าเปิดโหวตกันให้นานาชาติโหวตครับคือแกผลงานดีจริงครับดีกว่าผู้สับประตูไทยครับตัว10อันดับผู้สับประตูฟุตซอลที่ดีสุดในโลกประจำปี2021เบอร์1คือบราซิลเบอร์2ตัวบราซิลคาซัคสถานที่เราเจอนั่นแหละครับฮิกูต้าเบอร์3โกอาเจนเบอร์4โกสเปนเบอร์5โกสเปนเบอร์6ก็โกบราซิลเบอร์7โกทีมชาติอิหร่านเบอร์8โกรัสเซียเบอร์9ผู้สับประตูบราซิลโอ้โหบราซิลติดผู้สับประตูโลกกันเพียบครับบางตัวไม่ได้ติดทีมชาตินะครับต้องบอกงั้นก่อนครับส่วนเบอร์10ฮวนไวผู้สับประตูจากเวียดนามส
ุดยอดบอกเลยครับไปกันที่ควาซากิฟอนตาเล่บ้างนะครับพ่อครับแหมชนาทิพย์เมื่อวานซื้อเงี้ยก็พูดข่าวที่เทือนวงการไม่ใช่น้อยครับบอกว่าอยากให้ลุงเนปล่อยแล้วก็พูดเรื่องของโกอุ้มที่เกือบจะได้มาควาซากิฟอนตาเล่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ต้องการแบ็กซ้ายเหมือนกันครับแบ็กซ้ายของควาซากิฟอนตาเล่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวนะครับโนบุริซาโตะนั่นแหละครับแต่ใครจะอยากเป็นเพื่อนกับชนาทิพย์เดี๋ยวขอเล่าไปเป็นสเต็ปๆนะครับอย่าเพิ่งรีบครับตอนนี้ฟอนตาเล่เขาก็ปรับปรุงเว็บไซต์ควาซากิฟอนตาเล่เวอร์ชันภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ fontale.co.jp ครับเข้าไปใช้งานกันได้นะครับมีเวอร์ชันภาษาไทยเรียบร้อยแล้วใครอยากตาม IG ก็ตามได้เลยครับมีหมด TikTok ก็มีเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ดูนี่รูปภาพครับแหมดูแต่คนที่อยากจะเป็นเพื่อนกับชนาทิพย์สงกสินไม่ใช่ใครที่ไหนครับแบ็คซ้ายคนเดียวของทีมแบ็คซ้ายที่โคตรฮาออกตัวแล้วครับว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับชนาทิพย์โยเฮโนบุริซาโตะครับพ่อครับแบ็คซ้ายยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลอายุ31ปีอยู่กับฟอนตาเล่มาตั้งแต่ปี2009เป็นคนโอซาก้าแน่นอนแล้วครับว่าคนโอซาก้ามันต้องออกฮาๆหน่อยครับเมื่อวานแกก็สัมภาษณ์แบบสุดฮาไปครั้งหนึ่งแล้วครับแกเอาแมสปิดหน้าแล้วสัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นกับพ่อครับจนเป็นข่าวฮือฮาลงเว็บไซต์ ochinews.jp ลงเว็บไซต์ hochi.com ด้วยนะครับเว็บไซต์ของญี่ปุ่นบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่แปลกประหลาดมากในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นครับเขาบอกครับว่ากองหลังโจเฮโนบุริซาโตะให้สัมภาษณ์ผมจะทำทุกอย่างตามคำแนะนำผมจะซึมซับอัปเกรดตัวเองครับเขาพูดถึงโปรเจกต์ฤดูกาลนี้นี่นะครับว่าจะเล่นอย่างไรฤดูกาลที่แล้วยากยังไงนะครับโนบุริซาโตะย้ำจุดยืนของตัวเองครับว่าเขาคาดหวังที่จะสามารถสื่อสารกับทีมให้มากขึ้นแลกเปลี่ยนวิธีคิดในช่วงที่มีการฝึกซ้อมในฤดูกาลนี้ให้ได้ครับโดยเขาบอกครับว่าจุดเด่นของควาซากิฟอนตาเล่คือความสามารถในการแข่งขันกันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงนะครับมีหลายครั้งที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรับประกันตำแหน่งตัวจริงของตัวเองครับแหมนี่คือแค่ภาพตอนสัมภาษณ์แกก็ฮาขนาดนี้แล้วครับโนบุริซาโตะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ทางแบ็คซ้ายซึ่งมีคนบอกว่าเขาจะได้เล่นใกล้กับชนาธิปมากที่สุดนะครับและดูความฮาของเขาแต่รูปอ่ะนี่แกมีลูกแล้วและนี่เทคแคร์ลูกตัวเองด้วยการปั่นน้ำแข็งใสให้กินไลฟ์สไตล์ชีวิตแกมันช่างฮาเหลือเกินอ่ะต่อไปสัมภาษณ์งานฟอนตาเล่ก็ทำท่าฮาได้ยังไม่หมดต้อนรับลูกชายของตัวเองเอาดอกไม้มาให้แล้วดูท่าโก้งโค้งไปไหนยังไม่จบนี่คืองานเปิดตัวเสื้อแข่งเมื่อปีที่แล้วแล้วมั้งครับแกเอาหน้ากากนี้มาใส่เพื่อทำการเปิดตัวชุดแข็งและเบอร์2มันก็แกชัดๆแหมเล่นเอาฮาไปเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่หมดมันเยอะครับนี่คือภาพช่วงที่แกยังเป็นวัยรุ่นอยู่และแกน่าจะเข้ามาร่วมทีมไม่กี่ปีแกยังหน้าเด็กอยู่ครับแกก็ถ่ายคอนเซ็ปต์ถูกบูลลี่อะไรของแกนั่นแหละครับโดยมีรุ่นพี่มาทำท่าเป็นขู่แล้วแกก็ทำท่าเป็นกลัวมันจะฮาไปไหนยังไม่หมดนี่คือชุดในเทศกาลอะไรสักอย่างนี่แหละครับฮาโลวีนของปีไหนไม่แน่ใจนะครับแกก็ไปรับถ่ายแบบให้กับสโมสรด้วยคือแกออกงานอาหารของสโมสรเยอะครับสายเดียวกับชนาทิพย์เดียแบ็คซ้ายตำแหน่งติดๆกันกับชนาทิพย์ที่น่าจะเป็นปีกซ้ายนี่แหละครับดูความล้นของแกนี่แหละครับพ่อครับโนบุริซาโตะหรือชื่อเต็มก็คือโยเฮโนบุริซาโตะจากโอซาก้านักเตะที่มีความฮาไม่แพ้กับชนาทิพย์และออกตัวชัดเจนว่าจะสมัครเป็นเพื่อนของชนาทิพย์คนแรกเลยครับแต่นักเตะที่ฮาของฟอนตาเล่มันก็ไม่ได้มีอยู่แค่คนเดียวนะครับมีเยอะครับพ่อครับดูมาซินโยอะมาซินโยที่มาดูการที่แล้วอะดูแต่ละตัวที่มันเอามาปั้นถ้าไม่ได้ไม่สามารถมาอยู่กับฟอนตาเล่ได้ครับพ่อครับนี่คือเขาขายขนมที่มาซัพพอร์ตฟอนตาเล่ครับโดยมาซินโยนักเตะบราซิลแต่งตัวเป็นเด็กอนุบาลญี่ปุ่นโหอนาถและผมชอบมากเหมือนกระเทยอินเดียที่ผมใฝ่ฝันเลยคือสวยนักเตะเทพจากบราซิลนะครับแหมเรื่องราวของชนาธิปกับฟอนตาเล่จะเป็นอย่างไรความฮามันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับพ่อครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้พ่อมีความสุขในการดูฟุตบอลนะครับเพราะฟุตบอลคือความบันเทิงครับอย่าไปคิดมากครับ
อย่าไปดราม่ามันเยอะดูไปงั้นแหละครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ